เรื่องนี้เห็นด้วยอัดพสุดเชียร์ให้สาวชุดนักเรียนเปิดเผยชื่อครูที่คุกคามทางเพศเอาผิดให้ถึงที่สุดเป็นนักแสดงอีกคนที่แสดงจุดยืนจงรักภักดีต่อสถาบันชัดเจนมาตลอดแต่กรณีของสาวได้แต่งตัวคล้ายกับเด็กนักเรียนมีสก็อตเทปปิดปากถือป้ายถูกครูทำอนาจารโรงแรมไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยตามเนื้อตัวลำคอคล้ายมีร่องรอยถูกทำร้ายด้านอาร์ตพสุดได้ออกมาโพสต์ไอจีถึงกรณีดังกล่าวบอกว่าสำหรับเรื่องนี้ตนเห็นด้วยอ่านแคปชั่นด้วยก่อนดราม่านะครับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยผมขอให้น้องออกมาบอกครูคนนั้นเป็นใครจะได้เป็นตัวอย่างของการทำผิดลงโทษให้เต็มที่ให้น้องออกมาบอกและชื่อของครูเลยครับเอาผิดครูคนนั้นให้ถึงที่สุดคดีผ่านมาหลายปีก็ดำเนินคดีได้เพราะน้องบอกได้มีการไกล่เกลี่ยกันโรงเรียนและเด็กๆต้องปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียนเรื่องนี้เห็นด้วยอาร์ตพสุดเชียร์ให้สาวชุดนักเรียนเปิดเผยชื่อครูที่คุกคามทางเพศเอาผิดให้ถึงที่สุดเรื่องนี้เห็นด้วยเป็นอีกคนบันเทิงที่แสดงจุดยืนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนมาโดยตลอดสำหรับนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุดบานแย้มแต่กรณีล่าสุดที่ทางฝั่งผู้ชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลวในกิจกรรมบายบายไดโนเสาร์ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามได้มีสาวแต่งตัวคล้ายกับเด็กนักเรียนมีสก็อตเทปปิดปากถือป้ายถูกครูทำอนาจารโรงแรมไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยตามเนื้อตัวลำคอคล้ายมีร่องรอยถูกทำร้ายด้านอาร์ตพสุดบอกว่าเรื่องนี้ตนเห็นด้วยโดยได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นพูดถึงกรณีดังกล่าวลงไอจีระบุว่าอ่านแคปชั่นด้วยก่อนดราม่านะครับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยผมขอให้น้องออกมาบอกครูคนนั้นเป็นใครจะได้เป็นตัวอย่างของการทำผิดลงโทษให้เต็มที่ให้น้องออกมาบอกและชื่อของครูเลยครับเอาผิดครูคนนั้นให้ถึงที่สุดคดีผ่านมาหลายปีก็ดำเนินคดีได้เพราะน้องบอกได้มีการไกล่เกลี่ยกันโรงเรียนและเด็กๆต้องปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียนจากโพสต์ของน้องเขาจับใจความได้ว่าร้อนขาวแดงแถวบางแคใครรู้บอกหน่อยรอนเรียนไหนจีวงแคปลงแล้วไม่ดักคุณครูทุกท่านกันนะครับแค่อยากให้ความเป็นธรรมกับคำว่าครูเพราะตั้งแต่น้องออกมาคนที่เป็นครูโดนเหมารวมไปหมดแล้วบอกมาเถอะครับว่าครูคนนั้นเป็นใครครูจะได้ไม่เสียหายไปหมดครูดีๆบนโลกมีเยอะอย่าให้ใครมาด่าครูของเรา